ต้นนี่ก็ยังมีทรงมีศอกไปใส่เขาพี่เขาด้วยเนี่ยครับแต่หลังๆนี่ไปปลายเหมือนว่าพี่เขาเตะเข้าเป้าเยอะกว่าวันนี้อยากขอโทษอะไรบ้างเนาะก็ขอโทษครอบครัวที่มึงก็ทำไม่ผิดหวังถือว่าเขานี่ตีระเมอแล้วได้นะมีโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมได้แต่วันนี้เราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่สภาพร่างกายก็พร้อมพร้อมเลยนะแต่มันเหมือนว่าทุกอย่างมันไปเข้าทางพี่เขาครับจังหวะตีขวาแล้วพี่เขาจับเกี่ยวน้ำหนักไหนดีสุดน้องตอนนี้ร้อยยี่สิบก็ต่อยได้ครับวันนี้ใหญ่ไปไหมน้ำหนักนี้ก็ดูใหญ่ไปเราก็ยืดหยุ่นยังทำได้อยู่ตอนนี้เป็นแชมป์อะไรอยู่บ้างเป็นมวยก็ต้องเจ๋เสมันเป็นแชมป์อยู่นะมีคนถามว่าเราเป็นแชมป์ยังเป็นอยู่ไม่เป็นไรน้องเอาใหม่ไปหน้าว่างใหม่วันนี้ฝากแฟนคลับทั่วประเทศเลยวันนี้ไม่ชนะไม่เป็นไรขอโทษแฟนคลับขอโทษครอบครัวเลยนะครับที่วันนี้นำชนะกับได้ไม่ได้ยังชนะต่อเนื่องไม่ได้ครั้งที่แล้วชนะวันนี้ก็มาแพ้ไม่เป็นไรไปหน้าบ้านใหม่น้องโอเคครับให้กำลังใจกันไปครับขอบคุณครับผมเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงบ้างน้องชายวันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นอีกหน่อยครับต้นมันยังพลาดโดนสอบอยู่นิดหน่อยใช่ครับโดนสอบโดนหมัดบ้างยังไงบ้างวันนี้น้องสมัยยังไงบ้างครูชอบมาน้องเราก็มาซ้อมมาดีครับก็วันนี้ก็เก่งๆด้วยครับก็เคยพลาดมาเคยพลาดโดนหมัดน้องเข้ามาก็วันนี้ก็เก่งยังมีเก่งๆอยู่ครับกลัวจะซ้ำรอยเดิมก็โดนรอยเดิมก็อื่นด้วยครับวันนี้วันนี้น้องก็บอกว่าแข้งเราเนี่ยทำให้เขาต่อยยากเลยครับก็มีแข้งซ้ายครับเตรียมมาไหมก็เตรียมมาโต้เน้นๆครับปัญหาจังหวะเปรียมเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าต้นๆเนี่ยเขายังสู้ได้พอปลายๆเนี่ยเขาหลงทางเราเลยก็มีหลากหลายครับเรามั่นใจยกไหนนะครับว่าวันนี้ต่อยได้ดีแล้วก็ยก4ครับมั่นใจน้องเราครับรู้แล้วน้องก็เริ่มแผ่วลงครับเริ่มช้าลงก็เริ่มเห็นแล้วครับตอนนี้เนี่ยถามเลยเราทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่123เลย123ตึง4ครับแล้วตึง123ตึง22ไหวมั้ยครับไหวมั้ยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวนะครับพี่เสี่ยไม่ไหวอ่ะอุ้ยมีแชมป์มาคิดอีกทีแล้วจริงแชมป์คิดหนักเลยคิดอีกทีว่าปานเทพบอกว่าเขาเนี่ยอยากแก้มือแหละแต่ว่าน้ำหนักนี้เขาบอกว่าใหญ่เขาใหญ่ไปเขาไม่ไหวเขายังลดได้เยอะกว่านี้ถ้า122นี่ได้ไหม122ก็ตึงๆหน่อยครับเพราะเขาเป็นแชมป์122ด้วยนะใช่ใช่ครับแต่เราถ้ารับได้มีสิทธิ์เหมือนกันนะถ้าผลดีใช่ครับก็รอดูร่างกายเดือนได้122ตอนนี้กลับมา2ไฟชนะรวดเลยครับผมไฟก่อนเนี่ยหลายคนมองว่าไม่น่าจะผ่านก็ผ่านครับแต่ไฟนี้นี่หลายคนมองว่าน่าจะผ่านได้แหละเพราะนั้นนี่เราไปพลาดโดนนับครับผมเกมดีวันนี้ก็เราทำได้แต่ก็ต้นก็ยังบอกว่ากังวลหมัดกังวลก็เก่งหมัดครับวันนี้ก็ถือว่าคว้าชัย2ไฟติดอยากขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณทีมงานสอสมานแล้วก็ทีมงานเกียรติเป็นทุกท่านครับที่ให้โอกาสแล้วก็ที่สนับสนุนรายการต่อเนื่องครับผมวันนี้มากันเยอะเลยนี่ทีมงานมาทีมงานมาเยอะครับก็ถือว่าน้ำหนัก123นี่ยังยืนพื้นได้อยู่ยืนพื้น122ถ้าได้ชิงนี่ก็ต้องกลับไปพิจารณานะก็ต้องไปนอนคิดก่อนครับถ้ามีติดนี่ก็เดี๋ยวไปดูกันครับอยากแก้มือใครบ้างยังไงบ้างหรือว่าแล้วแต่โปรโมเตอร์ก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับป่าชุนครับเพราะว่าเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเบอร์ต้นๆของสายเกียรติเทศเหมือนกันครับผมฝากไปครับทุกประเทศเลยเนาะก็ฝากติดตามแล้วก็พวกเราทีมงานสอนสมัครกับเมนทุกคนครับผมเต็มที่ทุกไฟแน่นอนครับผมอันนี้พี่ละหมานให้เท่าไหร่เนี่ยฉีดก็ต้องเข้าไปหาดูก่อนมีอยู่แล้วมีแน่นอนครับโอเคครับน้องขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับพี่แล้วที่โดนสอบต้นๆนี่กังวลไหม